เดี๋ยวมาคุยเรื่องของมุมการเมืองกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยก็พบกับคุณจตุรงค์แล้วก็คุณอุรชัยครับหลังจากที่ว่ากลุ่มที่ถูกเรียกว่า4กุมารครับลาออกจากพรรคพลังประชารัฐทางพรรคครับก็มีการจัดประชุมวิสามัญเลือกรองหัวหน้าพรรค10คนครับคุณจตุรงค์ครับเราอาจจะได้เห็นในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในการปรับครม.ด้วยหรือเปล่านะครับครับคือบางคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยแต่ว่าปัญหาใหญ่ของรัฐบาลตอนนี้ก็คือทีมเศรษฐกิจเมื่อกลุ่ม4กุมารเนี่ยลาออกจากพรรคไปแล้วต้องดูต่อนะครับว่าทางพรรคและทางนายกเนี่ยจะจัดการเรื่องนี้ต่ออย่างไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับสำหรับพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่เมื่อวันศุกร์นะครับมีการประชุมวิสามันแล้วก็จัดทัพกันใหม่ในระดับรองหัวหน้าพรรคครับจริงๆมีเป็นการเปิดตัวประชุมใหญ่ครั้งแรกของพลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งในตำแหน่งที่หลายคนจับตามองหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็เล่าว่าในช่วงวันศุกร์จะมีการประชุมเพื่อที่จะเลือกเพื่อที่จะแก้ไขข้อกำหนดข้อบังคับของพรรคโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งรองหัวหน้าพรรคนะครับจากไม่เกิน9เป็นไม่เกิน10นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถูกจับตามองกันคือโฆษกของพรรคนะครับที่จะมาแทนคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งเป็นโฆษกท่านเดิมโฆษกท่านใหม่เนี่ยคือคุณพัชรินทร์ซามสิริพงศ์นะครับเป็นส.ส.กรุงเทพมหานครเขต2เป็นหลานสาวของคุณไพบูลย์ซามสิริพงศ์นะครับคุณไพบูลย์เป็นอดีตส.ว.ปทุมธานีนะฮะแล้วก็เป็นส.ส.ในกลุ่มอดีตแกนนำกปปส.ของคุณพุทธิพงศ์ปุณกันแล้วก็คุณณัฐพลทิพย์สุวรรณนะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกจับตามองคือใครโฆษกคนไหนจากกลุ่มก้วนไหนในพรรคพลังประชารัฐนี่แหละครับที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นโฆษกคนใหม่แทนที่คุณธนกรซึ่งคุณธนกรจริงๆก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากกลุ่ม3มิตรสนิทสนมกันเป็นพิเศษในกลุ่ม3มิตรด้วยในช่วงแรกในช่วงแรกนะฮะแต่ว่าต่อมาเนี่ยมีการขยับขยายเข้าไปทำงานในฝ่ายการเมืองนะครับในระดับบริหารด้วยก็คือเข้าไปเป็นเลขานุการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของคุณอุตมะซึ่งไปกลุ่ม4กุมารเลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยที่จับตากันก็คือกลุ่มอดีตกปปส.จะก้าวขึ้นมามีบทบาทหรือว่ามีอิทธิพลทางการเมืองแบบที่หลายคนจับตามองกันมากหรือเปล่านะครับผมชวนดูอย่างนี้นะฮะย้อนไปช่วงที่ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐนะครับนอกจากกลุ่มสามมิตรที่เคลื่อนไหวทั่วประเทศตอนนั้นเนี่ยยังมีการรวมตัวของหลายกลุ่มก้วนทางการเมืองนะครับมันจะมีกลุ่มสสภาคเหนือกลุ่มด้ามขวานไทยที่เขาก่อตั้งฟอร์มทีมขึ้นมานะฮะกลุ่มภาคกลางแล้วก็กลุ่มกปปส.กลุ่มสสที่มาจากอดีตคนที่เคยเข้าร่วมในการเคลื่อนไหวกับกลุ่มกปปส.นี่แหละนะครับแล้วก็ถูกวิจารณ์กันณขณะนั้นว่าจะเป็นการเชื่อมโยงทางความคิดเชื่อมโยงถ่ายทอดอุดมการณ์กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณด้วยหรือเปล่านะฮะคือถ้าลองดูการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่าเป็นพลวัตปรับเข้าสู่ดุลยภาพก็ได้สำหรับพรรคพลังประชารัฐนะครับตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประวิตรชัดๆเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือกลุ่มกปปส.นะครับสองเลยคือกลุ่มสามมิตรสามก็คือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสซึ่งตัวแทนในพื้นที่ภาคเหนือก็นับว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องจับตาดูเหมือนกันสำหรับส.ส.ภาคเหนือนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในพื้นที่ต่อหลังจากนี้เหมือนกันนะครับคือก็ต้องรอดูใช่ไหมว่าอย่างโฆษกคนใหม่เนี่ยนะฮะเขาจะรับบทบาทในทิศทางไหนเพราะดูคนเดิมเนี่ยเหมือนว่าเป็นบทบาทที่เป็นโฆษกการเมืองของแท้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคุณธนกรวังบุญคงชนะเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับสำหรับโฆษกของพรรคการเมืองก็คือตอบโต้เสียงวิจารณ์การเมืองต่างๆข้อกล่าวหาจากกลุ่มการเมืองขั้วตรงข้ามเหมือนอย่างที่เรียกว่าสะท้อนออกมาจากเนื้อหาคำอำลาของคุณธนกรนะฮะขออนุญาตอ่านครับเขาบอกว่ากระบอกเสียงของพรรคมีหน้าที่ในการป้องกันส่วนได้เสียของพรรคชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเฉพาะนโยบายหรือการทำงานอาจกระทบกระทั่งกันบ้างในทางการเมืองแต่ไม่ใช่ส่วนตัวผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอันนี้เป็นข้อความอำลาตำแหน่งโฆษกของคุณธนกรวังบุญคงชนะนะฮะคือเผยแพร่ไว้ใน Facebook นี่แหละครับทีนี้อยากจะชวนดูคือคำว่าอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างในทางการเมืองแต่ไม่ใช่ส่วนตัวเนี่ยแสดงว่าคุณธนกรก็ทราบดีในบทบาทที่ตัวเองผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งโฆษกของพรรคนะครับส่วนคุณพัชรินทร์เนี่ยเปิดตัวประเดิมงานแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเมื่อวานนี้ออกมาตอบโต้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณพัชรินทร์เนี่ยสังกัดประชาธิปัตย์เก่านะฮะครับแล้วสสกทมเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้กันว่าอยู่ในการดูแลของคุณอภิสิทธิ์นะฮะครับเมื่อวานนี้ในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐประเดิมงานใหม่เลย
ตอบโต้หัวหน้าเก่าครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมสารภาพเลยตอนแรกผมเข้าใจว่าจะมาในบทบาทที่อาจจะยืดหยุ่นกว่าคุณธนากรหรือว่าเป็นบทบาทที่อาจจะมีแบ่งรับแบ่งสู้ก็แบ่งรับแบ่งสู้จริงๆเพราะว่าตามเนื้อหาเนี่ยนะฮะคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยวิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าอยู่ได้ด้วยนโยบายเดียวนโยบายความสงบครับคุณพัชรินทร์ก็ตอบโต้บอกว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นมีหลายๆนโยบายทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมความเห็นของคุณอภิสิทธิ์ก็เป็นความเห็นได้เห็นต่างได้ไม่เป็นไรเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยเรียกว่าเป็นงานประเดิมแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องดูต่อว่าถ้าเจอขวากน้ำถ้าเจอกลุ่มการเมืองที่ไม่ใช่คนคุ้นเคยแล้วไม่ใช่คนอดีตเคยคุ้นแล้วจะตอบโต้กันอย่างไรเพราะว่าทั้งสองท่านครับที่น่าสนใจคือเวลางานโฆษกเนี่ยทำกันเป็นทีมนะฮะแล้วก็แต่ละคนรับบทบาทต่างกันอาจจะมีทั้งโฆษกทางการเมืองโฆษกในการแก้ข่าวโฆษกที่คอยรับลูกจากพรรคการเมืองคู่แข่งแล้วก็ตอบโต้กลับเป็นการเฉพาะต้องดูว่าคุณพัชรินจะมาแบบโทนไหนนะครับค่ะทีนี้นอกเหนือไปจากโฆษกแล้วเนี่ยค่ะดิฉันกำลังสนใจอยากจะเห็นโฉมหน้าค่าตาของรองหัวหน้าพักที่รอบนี้มีกันทั้งหมด10คนจะเป็นใครแล้วสัดส่วนของกลุ่มต่างๆจะแบ่งกันยังไงคะทั้ง10คนเนี่ยที่น่าสนใจคือดูเหมือนว่ามีลักษณะของความพยายามที่จะแบ่งถ้าเกิดว่าไปนั่งคุยกันในสภากาแฟตอนเช้าในจิบกาแฟคุยกันอาจจะบอกว่าพยายามจัดสรรเค้กแบ่งเค้กให้เท่าๆกันหลายๆกลุ่มเพราะว่าพลังประชารัฐกลุ่มกวนเยอะเหลือเกินนะครับคือแบ่งกันไปตั้งแต่สสกลุ่มภาคเหนือแบ่งกันไปตั้งแต่สสภาคกลางกลุ่มอดีตแกนนำกปปสภาคใต้กลุ่มของผู้กองธรรมนัสอะไรอย่างเนี้ยสสภาคกลางคือพยายามจัดสรรกันนะครับเพียงแต่ว่ารองหัวหน้าพักแต่ละคนก็มีตำแหน่งแล้วก็บทบาทหน้าที่ในพักแตกต่างกันไปอย่างเช่นคุณสันติพร้อมพัฒน์เป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็ควบผู้อำนวยการพักนะครับร้อยเอกธรรมนัสเป็นรองหัวหน้าพักแล้วก็ดูแลงานด้านปฏิบัติการคือแต่ละท่านจะมีลักษณะงานที่ห้อยท้ายมาแบบนี้นะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันก็ดูแลด้านกฎหมายนะครับทั้ง10ท่านถ้าดูก็จะมีหลายๆคนจากหลายๆกลุ่มกวนมันก็อาจจะยิ่งสะท้อนว่านี่คือบทบาทที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณพยายามจะก้าวขึ้นมามีอำนาจนำแล้วก็จัดการเกลี่ยปัญหาหรือเปล่าคือมีงานอยู่2มิตินะครับที่ว่าจะต้องมาจัดการกันเลยก็คือโควต้าของพื้นที่ครับนะครับแล้วก็โควต้าของกลุ่มกวนนะครับถ้าดูจากรายชื่อของรองหัวหน้าพักเนี่ยก็จะมีหลายๆกลุ่มกวนนะครับอาจจะเยอะหน่อยในกลุ่มของกปปสครับนะครับแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยที่ว่าเป็นปัญหาของพรรคพลังประชารัฐเลยก็คือการดูแลพื้นที่เพราะว่าอย่างที่คุณอุรชัยไล่เรียงมาเมื่อก่อนเนี่ยมีกลุ่มด้ามขวานไทยมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มสสอีสานซึ่งไม่ได้ถูกจัดการไม่ได้ถูกเซตเข้ามาเป็นกลุ่มกวนที่ว่ามีใครมาดูแลมีใครมารับผิดชอบโดยตรงแต่ตรงนี้เนี่ยการจัดทัพในรอบนี้เราเห็นภาพตรงนี้มากยิ่งขึ้นว่ามีคนที่มาดูแลในพื้นที่นี้มีคนมาดูแลในภูมิภาคนี้มากขึ้นด้วยแต่ว่าเมื่อไม่ปรากฏกลุ่ม4กุมารก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตถึงการปรับครม.ครับนะครับในรองหัวหน้าพรรค10คนเนี่ยบางคนเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับบางคนเป็นรัฐมนตรีว่าการบางคนเป็นรัฐมนตรีช่วยครับบางคนก็ถูกเสนอชื่อถูกเชียร์ว่าอย่างนั้นเถอะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่น่าจะถึงเวลาที่จะได้ปรับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการแล้วครับถ้าลองไล่ดูชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยเดาไม่ถูกหรอกฮะมีเดาถูกครับมีไม่กี่คนเองครับที่ว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยและได้รับเสียงเชียร์ให้เป็นรัฐมนตรีว่าการแต่ว่าการที่จะต้องมานั่งจัดโควต้ากันตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องเอาเรื่องของกลุ่ม3มิตรเนี่ยเข้ามาคุยด้วยกลุ่ม4กุมารเข้ามาคุยด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2เดี๋ยวให้ดูกราฟิกตัวอธิบายว่ารัฐมนตรีที่เป็นคนนอกครับไม่สังกัดพรรคนะฮะไล่เรียงเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่ทำงานมาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์1ศิษย์เก่าทั้งนั้นนะครับพลเอกประวิตรนะฮะคุณวิษณุคุณสมคิดเป็นรองนายกนะครับครับพลเอกอนุพงศ์พลเอกชัยชาญแล้วก็คุณดอนปรมัตถ์วินัยอันเนี้ยตอนตั้งรัฐบาลไม่สังกัดพรรคถือว่าเป็นคนนอกครับแต่ตอนนี้ตัดไปหนึ่งนะฮะนับไหมพลเอกประวิตร เพราะว่าเป็นพลังประชารัฐแล้วไงครับพลังประชารัฐแล้วนะตัดหรือไม่ตัดไม่รู้คิดหรือไม่คิดไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่ามาดูรัฐมนตรีในกลุ่มที่เป็นพรรคพลังประชารัฐย้ำว่าตอนจัดตั้งรัฐบาลนะฮะครับไล่เรียงกันเลยครับกลุ่ม3มิตรกลุ่ม4กุมาร3กุมารมาก่อนเลยคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์คุณสันติคุณธรรมนัสคุณอธิรัตน์คุณพุทธิพงศ์ครับคุณสมศักดิ์คุณณัฐพงศ์และคุณสุริยะ4กุมารนี่ก็
ปาเข้าไป3กระทรวงแล้วนะ3กระทรวงแล้วแล้วจะมีการจัดกันใหม่อย่างไรครับนะครับขออภัยนะฮะคุณธรรมะนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับครับขออภัยด้วยทีนี้ฮะต้องมาคิดสูตรกันว่าถ้า3กุมารไปหมดคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีมันเป็นความเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาพ้นจากตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปหมดในครม.ด้วยเนี่ยรัฐมนตรีของพลังประชารัฐจะเปลี่ยนอย่างไรเพราะโจทย์ใหญ่ของประเทศตอนนี้คือจะมองแต่การเมืองมันไม่ได้ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องโจทย์ใหญ่ของประเทศด้วยก็นี่ฮะคือการประชุมพรรคเมื่อวันศุกร์นักข่าวก็ถามพลเอกประวิตรใช่ไหมว่ามีคนพร้อมที่จะทำงานแล้วหรือยังเพราะว่าต้องทำงานร่วมกับทางด้านของนายสมคิดเจตุศรีพิทักษ์ด้วยถ้าจะมีคนเข้าไปทำงานด้านเศรษฐกิจไปแทน3กุมารจะต้องทำงานกับคุณสมคิดนะฮะนี่คือสมมติฐานที่ว่าคุณสมคิดยังเป็นรองนายกอยู่และที่ต้องไม่ลืมก็คือคุณสมคิดเป็นผู้ที่ทาบทาม4กุมารมาทำงานการเมืองแล้วพลังประชารัฐกำลังจะส่งใครที่มาแทนที่3กุมารเข้าไปทำงานการเมืองคุณสมคิดเนี่ยเคยพูดดังๆมา 2-3 ครั้งแล้วนะฮะว่างานการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่งานง่ายคนใหม่ถ้าทำไม่เป็นทำไม่ได้ไม่ต้องมาครับแล้วพลเอกประวิตรจะตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรไปฟังคำตอบครับพร้อมร้อนว่าที่ในพรรคพร้อมที่จะเป็นมีศักยภาพเพียงพอเป็นเพียงพอเพื่อการคนนะครับฮะอะไรนะใครจำนวนกี่คนที่จะเป็นสัดส่วนของพลังประชารัฐเข้าไปผมไม่รู้ผมไม่รู้ท่านนายกบอกว่าเมื่อวานนี้3กุมารนั่นถือว่าเป็นสัดส่วนของคนที่นายกบอกจำต้องไปถามท่านนายกหรือมีอะไรถามผมไม่รู้ผมไม่ถามนะครับนะครับคือเขาบอกว่าพรรคพลังประชารัฐมีคนทำงานด้านเศรษฐกิจได้ครับคือถูกตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่มี4กุมารเนี่ยไม่น่าจะทำได้แต่พลเอกประวิตรก็บอกว่ามีคนมีคนที่ทำงานด้านเศรษฐกิจได้ครับคือทีนี้ทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับมาร่วมเวทีเสวนาเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องรัฐสวัสดิการบอกว่าจะปรับครม.หรือไม่อย่างไรอยู่ที่นายกตัดสินใจและควรทำให้ชัดเจนไม่ปรับก็รีบบอกนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะกระแสข่าวว่าจะปรับเนี่ยปรากฏออกมาร่วมเดือนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ปรับหรือว่ายังไม่ปรับสักทีไม่แน่ใจว่าทิศทางหรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์จะเป็นอย่างไรนะฮะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ปรับก็ให้รีบบอกเพราะว่าคนทำงานจะได้รู้และทำงานต่อมันมองได้สองด้านไงคือถ้าเกิดปรับแล้วมันจะมีบางคนบางกลุ่มบางฝ่ายใส่เกียร์ว่างหรือเปล่านะครับลานหลังจากนี้มันยากกว่าที่เคยทั้งกรณีโควิดแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะครับจริงๆโควิดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เป็นโจทย์ที่มันจำเป็นจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วโดยเฉพาะทางกลุ่มฝั่งเศรษฐกิจที่หลายคนมองนะฮะลองฟังความคิดเห็นของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดไว้ครับโจทย์วันนี้อย่างที่บอกนะครับมันยากกว่าในหลายยุคหลายสมัยนะครับต้องเอาคนที่มีความพร้อมจริงๆแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้ครับเรื่องของการปรับครม.นี่ต้องทำทันทีถ้าจริงชามันจะผมว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขความไม่แน่นอนหรือทำให้คนไม่มั่นใจขจัดไปให้เร็วที่สุดก็ดีที่สุดนะครับแต่ว่ายังมีเงื่อนไขเรื่องของการจัดโควต้าตามพรรคการเมืองอยู่อาจารย์อันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องคือมันเป็นอำนาจของนายกนะครับนายกก็ต้องทำให้มันเสร็จให้เร็วครับเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนนะครับถ้าจะไม่ปรับก็บอกไปเลยว่าไม่ปรับนะครับจะได้จบแล้วก็ทุกคนจะได้ทำงานคนที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีความมั่นใจว่าใครรับผิดชอบงานต่อไปจริงๆช่วงแรกเนี่ยนายกก็บอกไม่ปรับนะฮะครับยังไงก็ไม่ปรับมีอำนาจในการที่จะปรับแต่ไม่ปรับมีอะไรไหมจนกระทั่ง 3-4 กุมภาเนี่ยประกาศลาออกจากพรรคพลังประชารัฐไปวันนั้นแหละที่พลเอกประวิตรขออภัยพลเอกประยุทธ์พูดออกมาเป็นครั้งแรกว่าการปรับครม.จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับแล้วก็เพิ่งเริ่มที่ผ่านมาคิดไปเองที่ผ่านมายังครับยังไม่คิดนะครับก็คือทุกคนหลายคนคิดไปเองครับครับผมโอเคชวนไปดูอีกเรื่องนึงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามักจะพูดคุยกันมาตลอดในเรื่องยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐหรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ของกลุ่มการเมืองขั้วไหนก็ตามที่ไม่ใช่เพื่อไทยไม่ได้มองไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อไทยหรือว่าอดีตไทยรักไทยใช้คำนี้เลยก็น่าจะเข้าใจง่ายนะฮะดูเหมือนว่าผมยกตัวอย่างกรณีพรรคพลังประชารัฐมาในช่วงแรกที่ก้าวเข้ามามีบทบาทนำในทางการเมืองก็คือเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับจะมีบางยุทธศาสตร์ที่ออกมาแล้วก็ถูกนักรัฐศาสตร์มองว่าอาจจะเป็นไปเพื่อถอนรากถอนโคนคู่แข่งถอนรากถอนโคนคะแนนนิยมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะถอนรากถอนโคนคะแนนนิยมถอนรากถอนโคนความศรัทธาที่มาจากนโยบายก็ตามหรือว่าตัวบุคคลก็ตามในอดีต
นะครับอย่างเช่นความพยายามในการช่วงชิงสสระดับแชมป์เขตในทุกๆภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็ว่ากันตรงๆนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่ดูแลสสทางภาคเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดของตัวเองก็ได้รับชัยชนะเหนือกว่าฝั่งเพื่อไทยนะครับแล้วก็ดูเหมือนร้อยเอกธรรมนัสเองที่เมื่อสักครู่คุณจตุรงค์บอกว่าต่อไปก็น่าจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เป็นคนดูแลภาคเหนือให้พรรคนี่แหละภาคเหนือก็เป็นภาคพื้นที่ที่ต้องการเจาะไปทางเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับอีกกรณีที่เกิดขึ้นก็คือคุณสุพรอัฐาวงศ์บางคนเรียกเขาว่าแรมโบ้อีสานคุณสุพรเนี่ยเดินสายไปดูเจรจาที่หมู่บ้านเสื้อแดงนี่เป็นคำที่ถูกเรียกกันหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับในบรรดาพื้นที่ทางภาคอีสานต่างๆนานาคุณสุพรล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีกิจกรรมคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงคือทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าที่เกิดขึ้นล่าสุดเยอะมากนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการใช้กลไกของรัฐบาลด้วยนะครับนะเพราะว่าคุณสุพรเนี่ยไปในนามของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปทำกิจกรรมนะครับที่ใน17จังหวัดภาคเหนือที่ว่าเคยก่อตั้งหมู่บ้านที่ใช้ชื่อว่าหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมคืนป้ายหมู่บ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนสู่หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยเรารักประเทศไทยครับมีเหตุผลเหมือนกันคือคุณสุพรบอกว่าขอให้ลืมสิ่งต่างๆที่เคยกระทำในอดีตนะครับแล้วก็หันมาสามัคคีกันจากนั้นก็ได้มีการจัดให้กลุ่มที่เคยจะตั้งเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงในนำป้ายมาคืนรับป้ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยคือคุณสุพรมีรายงานออกมาว่าก็ถูกชาวบ้านรุมถามตั้งคำถามถึงจุดยืนทางการเมืองแล้วก็ร้องเพลงที่มีชื่อว่ากตัญญูทักษิณเพลงกตัญญูทักษิณเนี่ยนะฮะแต่งโดยคุณสนธยาบุญชูวงศ์นะครับเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เป็นนักกิจกรรมเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนเพลงชื่อกตัญญูทักษิณเนี่ยคนร้องในตอนนั้นไม่ใช่ใครครับคุณสุพรเนี่ยแหละครับนะฮะขออนุญาตนะฮะผมขอแค่ช่วงแรกซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ชาวบ้านเนี่ยตอนที่ไปล้อมเขาไปล้อมรอบคุณสุพรเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงนี้เลยล้อมรอบเลยให้คุณสุพรฟังให้คุณสุพรฟังครับวรรคเดียวครับคำต้นเพลงเลยนะฮะแรมโบ้อีสานไม่ลืมพระคุณท่านคนชื่อทักษิณฮะล้อมอยู่ตรงนี้ฮะคุณสุพรก็ต้องเบรกเลยครับพอแล้วก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พยายามจะเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะอยากจะเห็นความปรองดองอยากจะเห็นความสามัคคีแล้วก็เพื่อที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือกิจกรรมในการคืนป้ายเนี่ยทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าจะถูกตอบโต้เหมือนกันจากกลุ่มที่ยังไม่เห็นด้วยครับกับคุณสุพรเสียทีเดียวนะฮะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะฮะแต่มันก็สะท้อนปัญหาการเมืองภาพใหญ่เหมือนกันและเมื่อสุดสัปดาห์มีอดีตนายกรัฐมนตรี1คนออกมาสะท้อนต้นตอของปัญหาการเมืองในเวลานี้ด้วยครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้88ปีแล้วนะอีก12ขวบครบร้อยนะฮะขวบอีก12ขวบนะครับบางขั้วบางฝ่ายพยายามตีความสิ่งที่พลเอกชวลิตพูดนะครับทั้งชมทั้งเตือนทั้งหลอกตำหนิแต่ดูเหมือนว่าจะชี้เป้าต้นตอสำคัญของปัญหาประเทศในเวลานี้นะครับพลเอกชวลิตอธิบายผ่าน5เสาหลักการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับไปฟังความคิดเห็นพลเอกชวลิตครับแต่จะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์ได้มันมีเสาหลักอยู่5เสาแรกคือเสาการเมืองการปกครองเสาที่2ก็คือเศรษฐกิจเสาที่3สังคมเสาที่4ความมั่นคงเสาที่5ต่างการต่างประเทศทั้ง5เสาเนี่ยที่จะปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์ให้อยู่ได้เสาที่สำคัญที่สุดก็คือเสาการเมืองการปกครองถ้าเสานี้ไม่ถูกต้องเสาอื่นอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้ไม่มีทางความสำเร็จนะฮะเพราะนั้นเวลานี้ทำไม่ได้คือการเมืองการปกครองที่ไม่ถูกต้องถามว่าไม่ถูกต้องตรงไหนอันนี้ต้องถามง่ายๆก็คือว่าถามว่าทำไมประเทศไทยประเทศนิดเดียวทำไมถึงมีร้อยพรรคประเทศใหญ่โตมโหฬารอย่างสหรัฐทำไมเขามีสองพรรคเดโมแครตริพับลิกันแล้วทำไมเรามีร้อยพรรคมีร้อยพรรคแล้วไม่ทะเลาะกันยังไงมันก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีถามว่าทำไงจะเหลือสองพรรคอันนี้ต่างหากอันนี้ต่างหากคือปัญหาไม่ใช่ปัญหาที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ชี้ไปเลยว่าตัวปัญหาคือการเมืองการปกครองนะครับครับนี่คุณประชาชนคอการเมืองอาจจะบอกว่าโอ้โห88ปีแล้วนะครับ
ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าแต่ระดับขงเบ้งแห่งกองทัพบกนะฮะจะออกมาพูดแต่ละครั้งเนี่ยยังไงก็ต้องจับตายังไงก็ต้องพยายามตีความครับนะครับคือพลเอกชวลิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะชี้เป้าไปเลยว่าต้นตอของปัญหาคือการเมืองการปกครองแล้วก็ย้อนกลับถึงอะไรย้อนกลับไปถึงรัฐธรรมนูญนั่นเองครับนะครับพลเอกชวลิตเนี่ยมีการเปรียบเทียบว่าย้อนไปเมื่อปี2540ที่ว่ามีการใช้รัฐธรรมนูญอีกฉบับนึงนะครับตอนนั้นเนี่ยมีเจตนาที่จะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งแล้วก็เหลือแค่2พรรคแต่ว่ามันดูสวนทางกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560ที่ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยอ่อนแอไม่แข็งแรงแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดพรรคเล็กพรรคน้อยเกิดการต่อรองทางการเมืองกันมากมายทำให้การเมืองการปกครองมันไม่เข้มแข็งพอมันไม่เข้มแข็งมันก็แก้ปัญหาอีก5เสาที่เหลือไม่ได้เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรวมถึงต่างประเทศมีการไปเปรียบเทียบกับในสหรัฐด้วยนะฮะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็จะมีแค่2พรรคหลักๆก็คือเดโมแครตกับรีพับลิกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความพยายามที่จะทำให้พรรคการเมืองไทยเข้มแข็งเนี่ยมันยังห่างไกลมากจากต้นตอของรัฐธรรมนูญจะเป็นข้อสังเกตของพลเอกชวลิตหรือเปล่าระดับแหมเราก็จะไปตีความระดับของเป็นกองทัพก็คงจะไม่ใช่ครับชวนคุณผู้ชมจับตาดูความเคลื่อนไหวนะครับของการเมืองในสัปดาห์นี้ครับการประชุมวุฒิสภาวันนี้นะครับจะมีวาระสำคัญครับให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากคณะกรรมการสามัญเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบประวัติความประพฤติและจริยธรรมผู้ถูกเสนอชื่อคือคุณบรรจงศักดิ์วงปราดครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุดซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ครับกกต.ประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งซ่อมเขต5สมุทรปราการเป็นวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการและกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพรรคพลังประชารัฐสรุปส่งคุณกรุงศรีวิไลสุทินเผือกลงรักษาตำแหน่งขณะที่พรรคเพื่อไทยยืนยันส่งคนเดิมเช่นกันนะครับคือคุณสรินทร์ทิพย์สุขวัฒน์ซึ่งได้อันดับที่2จากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วส่วนพรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครหน้าใหม่อิสราวุฒิณน่านคนพื้นที่และเป็นนักธุรกิจในอำเภอในพื้นที่อำเภอบางบ่อครับทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสาครับครับขอบคุณมากนะครับทั้ง2ท่านครับ